มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นหนาทีคนร้ายขโมยรถกระบะแล้วปรากฏว่าเสียหลักไปชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางพ่อค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาโดดหยงรอดตายออกมาได้รถกระบะที่ว่านี้คุณผู้ชมขโมยมานะแล้วเจ้าของรถเขาบอกว่าแหมเพิ่งจะเอารถไปส่งคืนไฟแนนซ์ได้ไม่ทันไร <c oughs> ขออภัยเกิดเรื่องซะแล้วดูก่อนอันนี้เป็นอุบัติเหตุมุมนี้ค่ะโอ้โหรถกระบะมาอย่างเร็วแล้วชนร้านก๋วยเตี๋ยวแบบ พังเลยค่ะนั่นอพ่อค้าที่เขาขายอยู่ตรงนั้นเนี่ยบาดเจ็บนะคะแต่ไม่ได้เป็นอะไรหนักมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะกู้ภัยไปถึงตรวจสอบจุดเกิดเหตุทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นลักษณะเหมือนกับจักรยานยนต์พ่วงข้างอะคะ่ะเครื่องปุงหม้อก๋วยเตี๋ยวตะเกียบอะไรพังรก,ระ,กระจายเต็มถนนไปหมดแล้วก็ไปเจอรถอีกหนึ่งคันสีดําถูกชนได้รับความเสียหาย นายวรวุิพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวบอกว่าตอนนั้นเขากําลังเก็บของเตรียมที่จะขี่รถย้ายไปขายอีกที่จู่ๆรถกระบะพุ่งชนรถของเขาพังเลยค่ะคือเขาบอกว่าแหมพอร้านพังแบบนี้ด,ดูดูสิเขาก็ขายต่อไม่ได้ขาดรายได้นะแต่อีกหนึ่งใจก็รู้สึกโล่งอกเพราะตัวเองรอดตายมาได้แบบบุดวิดเลยนะคะถามว่าพี่ห้อยพระหรือมีของดีอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่ามีขุนแผนที่ห้อยติดตัวไว้อยู่ตลอด10ปีเชื่อว่านี่ทําให้รอดตาย ส่วนอีกมุมหนึ่งเจ้าของรถกระบะคือนายโชคเทียงทองอายุ45ปีบอกว่าตอนนั้นกําลังเอารถไปส่งคืนให้ไฟแนนซ์ก็ผ่อนไปได้ห้างวดนะนะก็ค้างค้างวดอยู่2งวดแต่ดันมีคนขโมยรถไปซะก่อนทราบภายหลังว่าคนร้ายก็เป็นเพื่อนของเพื่อนนี่แหละซึ่งเขาตั้งใจจะมาดูรถคือถ้าชอบเขากะว่าจะไปผ่อนเองนะแมมที่ไหนได้มาฉกไปดือด้อๆซะแบบนี้เบื้องต้นอันนี้เป็น2เหตุการณ์เลยนะคะ1เหตุคือเป็นอุบัติเหตุที่มาชนกับ รถของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวกับอีกหนึ่งเหตุคือเป็นเหตุที่ขโมยมาอ่ะทั้งสองเหตุนี้ดำเนินคดีต่อค่ะ